นี่แค่เกมเปิดพิธาจะเจออะไรบ้างชูวิทย์กางแผนพิฆาตสู้กับคนแก่ใจต้องนิ่งเปิดแผนพิฆาตพิธาชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ลั่นนี่แค่เกมเปิดยังมีอีกหลายชั้นสู้กับคนแก่ประสบการณ์สูงใจต้องนิ่งจากข่าวการเมืองอันร้อนระอุในรอบวันนี้ที่ทางกกต.มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมถือหุ้นสื่อไอทีวีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกกต.ปมหุ้นสื่อพิธาไว้ในทางธุรการแล้วพร้อมกับรับอีกหนึ่งคำร้องพิธาและก้าวไกลเสนอแก้ม.112ล้มล้างการปกครองในส่วนของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องดังกล่าวโดยมีใจความว่าแผนพิฆาตพิธานายกตู่วางมือกกต.ดันส่งเรื่องหุ้นสื่อเร่งให้ศาลรัฐธรรมนูญอย่างเร็วหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.แม้จะโหวตนายกได้แต่ส.ว.มีข้ออ้างไม่โหวตเพราะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติล่าสุดศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องการแก้ม.112ของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองโทษถึงขั้นยุบพรรคทุกอย่างเชื่อมโยงตามดีลลับเตือนไว้ก็ไม่เชื่อหาว่าปั่นอานนท์กำลังปลุกม็อบทั้งที่แต่ก่อนบอกให้ระวังชูวิทย์แล้วตอนนี้จะชวนคนลงถนนประท้วงแต่การลงถนนไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาประชาธิปไตยสถานการณ์ยังไม่สุขงอมอย่าเพิ่งกดดันจะประท้วงต้องอยู่อีกยาวพิธาไม่ได้นายกไม่เกี่ยวกับศักดิ์ศรีแต่เกี่ยวกับการเดินเกมการเมืองเรื่องแย่งอำนาจรัฐเขาเดินเกมใต้ดินจะเอาถึงขนาดก้าวไกลออกจากสมการจัดตั้งรัฐบาลทักษิณได้กลับบ้านนี่แค่เกมเปิดยังมีอีกหลายชั้นเดี๋ยวจะมาหาว่าผมปั่นอีกเตือนก็ไม่เชื่อสู้กับคนแก่ประสบการณ์สูงอยู่มานานใจต้องนิ่ง